วันนี้คือคักนะคุณนาเพราะเป็นวันลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินสร้างพยุหมุนทั้งเศรษฐกิจวันแรกนะคะอ่ะหลายคนเนี่ยก็จะรู้และว่าต้องไปโหลดแอปทางลงทางรัฐอะไรมาเล่าให้ฟังว่าทําไมกระบวนการมันถึงนานเล่าก่อนคือมันมีเงื่อนไขอยู่ประมาณ2อสเรื่องแต่ไอ้เงื่อนไขต่างๆต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐโดยพอเราลงทะเบียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็น1 2 3 4 5ป่ะเออมันจะ ไปตามหน่วยงานเพื่อไปเช็คคุณสมบัติของเราขั้นตอนแรกก็คือไปดูก่อนคนไทยหรือเปล่าอายุเกินเท่าไหร่ไปดูที่ไหนคะทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ไหนคะกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหนึ่งแนะเงื่อนไขที่สองที่เขาบอกคืออะไรใครจําฉันได้บ้างใครจําได้บ้างเงื่อนไขที่สองที่เขาบอกนั่นก็คือว่าคุณจะต้องมีเงินฝากไม่เกินห้าแสนบาทเขาจะส่งไปที่ หน่วยคุ้มครองเงินฝากเธอจะไปรวบรวมว่าเธอมีเงินซ่อนเอาไว้ตรงบัญชีไหนบ้างเกินห้าแสนไหมภายในเดือนที่เขากําหนดหน่วยสองนะหน่วยที่สามคืออะไรหน่วยที่สามคือเขาจะไปดูว่าจากสัมภาร์เนี่ยเขาก็จะไปดูว่าเออเธอเธอเสียภาษีโดยมีไรายได้อ่ะหนึ่งปีเกินแปดแสนสี่หมื่นบาทหรือไม่หรือถ้าหารเป็นเดือนก็คือเดือนละเจ็ดหมื่น แต่ถ้าเธอมีรายได้แล้วเธอไม่ได้เสียภาษีไม่ได้อะไรไม่มีข้อมูลอยู่ในสมรภูมิเธอก็รอดเขาก็จะต้องไปเช็คหน่วยงานที่สามละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการต้องไปเช็คที่หน่วยงานต่างๆถึงสามถึงสี่หน่วยงานนึกออกดอเขาก็จะไปเช็คอีกว่าเธอเนี่ยสภาพอยู่อยู่เป็นแบบไหนสภาพอยู่เป็นแบบไหนเช่นเธออยู่ในเรือนจำไหมถ้าเธออยู่ในเรือนจาเธอไม่ได้แต่ถ้าเธอสู้คดีอยู่นอกเรือนจําได้ กข้าใจไหมสู้คดีอยู่ได้นะคะก็ยังได้ดิจิตอ l w อลเล็พระชีได้มหมดนะคะเออตามนี้เขาไปหลายหน่วยงานเช็คหลายอย่างให้ทำวันลงทะเบียนวันนี้พวกวันวันสองวันได้เลยไม่ใช่มันมีกระบวนการเขาก็เลยใส่ไว้ว่าท่านสามารถเริ่มตรวจสอบ ผลการลงทะเบียนได้ในวันที่22กันยาเป็นต้นไปเดือนนี้เดือนอะไรสิงหาคุณนากลับมาอีกทีหนึ่ง22แต่บางทีเนี่ยบางคนเราคิดนะเราคิดว่าถ้าสมมติว่าผ่านก่อนอะไรก่อนเขาก็อาจจะแจ้งผลก่อนเลื่งเลขอะไรมันก็จะไปเร็วกว่าทำนองนั้นแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วว่าอย่างที่บอกเนาะก็คือเดี๋ยวรอแล้วก็เราก็รอไปส่วนใครที่กังวลว่าเฮ้ย ถ้านายกเกล,ลว่าจะยังไงต่อดิจิตอลวอลเล็ตมันจะมีอยู่ไหมเขาแถลงอยู่ในใ,ในในนโยบายแล้วแล้วเงินมันก็ถูกถูกกันถูกแอปพูฟอะไรไปแล้วเปลี่ยนนายกอยู่ยังไงต้องมีสมาการพักเพื่อไทยค่ะต้องมีสมาการพักเพื่อไทยค่ะยกเว้นว่ามันจะเปลี่ยนขั้วไปเลยคือพักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายขานอันนั้นก็อาจจะเกลซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะพักเพื่อไทยเก็เสี่ยงเยอะแล้วถ้ายุบก้าวไกลล่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเขาก็ตั้งพักใหม่ไปรวมกัน งูเห่าแล้วงูเห่างูเห่ามันไม่ได้เยอะพอที่จะไปสร้างคั่วใหม่แล้วไปรวมคั่วใหม่แล้วไล่เพื่อไทยไปกลับไปเป็นฝ่ายค้านหรอกเข้าใจนะ